สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำขนมบ้าบิ่นค่ะเป็นบ้าบิ่น3สหายนะคะสุพนุชมีกล้วยเหลือมันหวานแล้วก็เผือกจะนำมารวมกันแล้วมาทำขนมบ้าบิ่นค่ะได้ความอร่อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองทำค่ะชมวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะใส่กล้วยลงไป130กรัมมันหวานขูดฝอย110กรัมเผือกขูดฝอย110กรัมเกลือ4กรัมน้ำตาลทราย170กรัมมะพร้าวอบแห้ง140กรัมแป้งข้าวเจ้า40กรัมแป้งข้าวเหนียว100กรัมงาขาว20กรัมงาดำ20กรัมแล้วก็ตามมาด้วยกะทิ80กรัมนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเนียนเข้าด้วยกันเลยค่ะในส่วนของน้ำตาลสามารถปรับความหวานได้ตามใจชอบเลยค่ะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะนวดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเนียนแบบนี้เลยสามารถนำไปจี่ในกระทะหรือนำเข้าเตาอบได้นะคะทาน้ำมันมะพร้าวบางๆที่ถาดก่อนที่จะนำตัวขนมลงไปจากนั้นเปิดเตาอบไว้ที่ไฟ180องศาแล้วก็เกลี่ยให้หน้าเนียนเรียบเท่ากันจากนั้นนำเข้าเตาอบเลยค่ะจะใช้เวลาในการอบประมาณ 35-40 นาทีแค่นี้ขนมบ้าบิ่น3สหายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุพนุชจะพลิกให้ดูด้านล่างของขนมบ้าบิ่นนะคะในบริเวณรอบๆขอบของถาดก็จะมีความเกรียมด้านล่างก็จะสุกเสมอกันแบบนี้รอให้เย็นสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็จะใช้มีดค่อยๆแซะรอบๆแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆตามที่เราต้องการได้เลยขนมบ้าบิ่นในสูตรนี้จะมีความกรอบนอกนุ่มในได้ความหนึบและมีความอร่อยของกล้วยมันหวานและเผือกใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในสูตรนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ